โชคลา้ายอย่างเช่นทําออกมาแล้วไม่สวยทําออกมาแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตใดๆบ้างวันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่แอบตกใจและเห็นสภาพหน้าของเธอแล้วโอ้โ,โหขวัญพวาเลยนะคะเธออะถึงขั้นบ่นเลยอะอยากตายทุกวันเลยไงเห็นไหมคะเพราะหน้าเธอเป็นแบบนี้เลยหลายคนอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอคือเธอไปเติมฟิลเลอร์ที่หน้าคะ่ะแล้วปรากฏว่าเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวไลเรียอรนี่คือทาให้ตึงใช่ไปสารเติมเต็มคะ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเราไม่เต็มหรือใดๆก็ไปเติมฟิลเลอร์เราก็จะเหมือนดูเต่ง ขึ้น<ะ>แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่เธอคนนี้นะคะชื่อน้องมะลิเธอเองอ่ะก็เป็น MC เอ็มีคนดังนะคะโพสต์ Facebook ลักษณะหน้าของเธอที่เป็นแบบมีม,มีมีสภาพเป็นแบบนี้ก็คือบวมแดงโดยเฉพาะตรงบริเวณร่องแก้มลุกลามไปยังจมูกแล้วเนื้อบางส่วนอักเสบด้วยจนผิวในการไปสีคล้ำเลยนะลักษณะคล้ายสิวขนาดใหญ่อะ่ะแต่คือเธอบอกเธอรับไม่ได้เลยนะเธอเป็นแบบเนี้ เขียนข้อความอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่บนหน้าจอนี่นะคะและหน้าที่สวยๆของเธอเนี่ยค่ะที่เราเปรียบเทียบไปเห็นข้างๆเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นแบบด้านซ้ายก็คือรับไม่ได้แล้วนะคะจากคนสวยๆผิวดีๆแบบนี้ค่ะเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคือ Facebook ของเธอเองอะ่ะก็มีภาพที่เธอไปฉีดล่องแก้มที่คลินิกแห่งหนึ่งเนาะตอนนั้นเธอโพสต์ข้อความบอกว่ามาไหนๆก็เลือกที่จะสวยและอยากสวยมากกว่านี้ก็ต้องทําให้ดีกว่าเดิมเรื่องราคาสบายมากอ่ะ นี่คือภาพณนวันที่เธอไปฉีดนะคะคหลายคนตาดีก็ไปสังเกตเห็นว่าคนที่มาฉีดหน้าให้เธออ่ะหนึ่งไม่ได้สวมใส่แม้กระทั่งชุดพยาบาลใส่ชุดทํางานธรรมดา<อ>เป็นใครล่ะเป็นไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือคุณหมอหรอแต่ว่าหลังจากนั้นอีกสองวันเธอก็ไปเช็คอินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าค่ารักษาเมื่อวานอยู่ที่สามหมื่นกว่าบาท วันนี้2 9งหมพร้อมกับบ่นด้วยว่าบางอย่างตายไปอาจง่ายกว่ามันเป็นความแบบสิ้นหวังของคนที่แบบทํามาแล้วเป็นแบบเนี้นะคะคือพอเรื่องของเธอเป็นข่าวอะ่ะ ชาวเน็ตก็ไปให้กําลังใจเธอกันเต็มเลยนะคะแล้วก็มีเพจคุณหมอชื่อดังคนนึงเข้าไปให้คำแนะนําหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมออ้๊มอีรวัตรซึ่งเป็นหมอผิวหนังแล้วก็เป็นคนดังในโลกออนไลน์ด้วยมาให้คําปรึกษาเธอว่าเคสเนี้ยของมะเร็ะต้องถึงมือหมออย่างเดียวอันดับแรกนะาหนีเป็นคำอ,อธิบายจากคุณหมออ้ํมมานะคะคก็คือต้องให้ยาฆ่าเชื้อโดยให้ทางหลอดเลือดทันทีรวมถึงยากแก้แพ้ด้วยแล้วเธอเองต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาแผลนะแล้วที่สําคัญคือไปเติมฟิลเลอร์ใช่ไหมล่ะก็ต้องสลายสารท อย่างนี้ได้อะจะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเท่านั้นนะคะหมออ้ํายังบอกด้วยว่าดูจากในภาพคือหมอก็เห็นแค่ภาพหมอยังไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนะักแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากหลอดเลือดอุดตันอักเสบติดเชื้อลุกลามไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงแล้วก็มันลุกลามไปตามหลอดเลือดลุกลามไปตามจากการฉีดสารเติมเต็มอื่นๆใดๆถ้ารักษาได้เร็วมันก็หายได้แบบนี้อ่ะค่อยมีความหวังขึ้นมาหน่อยนะคะส่วนกำลังใจให้น้องมาลิด้วยนะแล้วก็ ทีมข่าวช่อง8เองก็ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากน้องแล้วน้องเองฝากขอบคุณทุกคนมาที่ส่งกําลังใจให้น้องด้วยนะคะตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเพราะว่ามีคําแนะนําจากคุณหมอหลายๆแหล่งอะ่ะก็แนะนําเธอเธอก็มีกําลังใจมากขึ้นเดี๋ยววันพุ่งเนี้ยเธอจะออกมาอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่อรอรอรอ,รอฟังคําอธิบายจากเธอแล้วก็คิดว่าเธอก็คงจะหายได้ในรวันนะคะครับอืมเมื่อเช้ามีข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง